สวัสดีครับผมจะมาแนะนำเน็ตเวิร์กเพลเยอร์ที่เรียกว่าเป็นระดับไฮเอนด์แบรนด์หนึ่งนะครับก็คือ Electrocomponent ECM 1 MK2 นะฮะซึ่งถ้าดูกันจากราคาแล้วเนี่ยก็ต้องเรียกว่ารุ่นนี้ก็คือเป็นรุ่นที่เรียกว่าไฮเอนด์จุดเด่นเลยเนี่ยก็คือ Electrocomponent เนี่ยเขาเป็นแบรนด์ไฮเอนด์จากนอร์เวย์ที่เรียกว่ามีโนว์ฮาวแล้วก็มีประสบการณ์ในการทำเครื่องเสียงที่เรียกว่าเชี่ยวชาญทั้งด้านสตูดิโอด้วยนะครับแล้วก็เครื่องเสียงบ้านด้วยนะฮะซึ่งบอกเลยว่าจากที่ผมได้ลองเล่นเจ้า ECM 1 MK2 เนี่ยก็มีความประทับใจหลายอย่างนะครับหลักๆเลยเนี่ยต้องบอกว่าจุดเด่นของตัวนี้เลยก็คือภาคแดกที่มีคุณภาพดีมากนะฮะเรียกว่าเรื่องของน้ำเสียงมีความอิ่มแล้วก็มีความเนียนละเอียดนะฮะฟังเผินๆเนี่ยอาจจะคล้ายๆกับ R2R DAC เลยด้วยซ้ำนะครับรวมถึงตัวภาค output analog ของเขาเนี่ยก็มีคุณภาพสูงมากให้สัญญาณที่สะอาดแล้วก็มีเนื้อเสียงที่ดีมีรายละเอียดนะครับโดยเฉพาะการต่อแบบ balance XLR เนี่ยถือว่าเป็นจุดเด่นของเขาเลยนะครับแนะนำให้ลองต่อกับช่อง balance ดูเนี่ยคุณก็จะได้ประสิทธิภาพออกมาเนี่ยเต็มที่เลยจุดเด่นอีกอย่างนึงนะฮะของตัวนี้เนี่ยก็คือเทคโนโลยี upsampling นะครับจากที่ผมลองเล่นดูเนี่ยสัญญาณที่เข้าไปนะครับจะถูก upsampling ให้เป็น24 บิต192 กิโลเฮิรตซ์ทั้งหมดนะฮะซึ่งตรงนี้ต้องบอกเลยว่าการ upsampling ของ Electrocomponent เนี่ยไม่ได้ทำให้คุณภาพเสียงด้อยลงนะครับกลับกันเนี่ยก็คือยกระดับคุณภาพเสียงขึ้นมาเนี่ยแบบให้เราฟังแบบรู้สึกได้เลยนะครับตัว ECM 1 MK2 เนี่ยสามารถใช้งานในรูปแบบต่างๆได้มากมายนะครับอันดับแรกเลยคือ Network Player ก็คือใช้ภาค Streamer กับภาค DAC ในตัวเนี่ยนะครับทำงานก็คือคุณก็เป็นเครื่องเล่น Network Player ดีๆเครื่องหนึ่งนะฮะหรือว่า2ก็คือใช้งานเป็น Streamer เฉยๆก็ได้นะครับโดยที่ตัว ECM 1 MK2 เนี่ยก็จะมีช่อง Digital Outputนะครับสำหรับไปต่อแยกภายนอกนะฮะแล้วก็ตัวมันเองก็จะทำหน้าที่เป็นสตรีมเมอร์เฉยๆนะครับซึ่งต้องบอกว่าคุณภาพของมันเนี่ยดีกว่าการใช้พวกคอมพิวเตอร์มาเป็นซอสมากกว่าแบบรู้สึกได้เลยนะครับยังเป็นรูนเอนพอยต์นะครับสามารถนำมาใช้งานร่วมกับโปรแกรมรูนได้นะครับโดยเมื่อใช้งานร่วมกันเนี่ยตัวโปรแกรมรูนก็จะมองเห็นตัว ECM 1 MK2 เนี่ยเป็นเอนพอยต์นะครับสามารถใช้งานร่วมกันได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะฮะสุดท้ายก็คือ Network Bridge นะครับเนื่องด้วยตัว ECM 1เนี่ยก็มีช่อง Ethernet Input ด้วยนะฮะเมื่อเราต่อ Ethernet Input เข้าไปเนี่ยแล้วก็ใช้งานช่อง Digital Out เนี่ยส่งออกไปยัง DAC ภายนอกตัว ECM 1เนี่ยจะทำหน้าที่เป็น Network Bridge ได้ทันทีโดยคอนโทรลเนี่ยผ่านแอปพลิเคชันที่เป็น UPnP หรือ DLNA นะครับเรามาดูที่ด้านหลังของECM 1 MK2 นะครับฝั่งซ้ายมือจะเป็นส่วนของ Analog Output นะฮะซึ่งก็จะมี Balance XLR มาให้1ชุดนะครับกับ Unbalance RCA นะครับ1ชุดถัดมานะครับเป็นช่อง Digital Input นะครับซึ่งมีมาให้ทั้ง Coaxial แล้วก็ Toss Link นะครับอย่างละ2ชุดด้วยกันตรงกลางเครื่องเนี่ยจะเป็นส่วนของ Streaming นะครับอันดับแรกเลยเนี่ยก็จะมีช่อง LAN ไว้สำหรับต่อสายอินเทอร์เน็ตนะครับถัดมาเป็นช่อง USB ตรงนี้สำหรับไว้เล่นกับUSB drive นะครับหรือว่า external hard disk สามารถเล่นไฟล์เพลงได้นะครับส่วนตัวนี้ก็คือช่อง ST diff output แบบ coaxial นะครับตรงนี้ก็คือต่อสัญญาณออกไปยัง DAC ข้างภายนอกได้ครับส่วนฝั่งด้านนี้เนี่ยก็จะเป็นช่องของ switch power ปิดเปิดเครื่องนะฮะก็จะมีไฟสีเขียวบอกถัดมาก็เป็นซ็อกเก็ต IEC สำหรับเสียบสายไฟ AC นะครับแล้วก็ที่เราเห็นตรงนี้เนี่ยตรงนี้จะเป็นส่วนของโมดูลเสารับสัญญาณ Wi-Fi แล้วก็บลูทูธนะครับแอปที่ใช้งานเนี่ยของตัวมันเองก็คือชื่อว่า Easy Play นะครับซึ่งก็มีทั้ง Android แล้วก็ iOS นะครับเมื่อดาวน์โหลดมาแล้วเนี่ยก็สามารถใช้งานสั่งการคอนโทรลตัว ECM 1 MK2 ได้รวมถึงการปรับแต่งฟังก์ชันการใช้งานต่างๆนะครับได้อย่างละเอียดสำหรับใครที่มองหา Network Player ระดับ
ไฮเอ็นดีๆสักตัวหนึ่งนะครับที่ให้น้ำเสียงเนี่ยเป็นธรรมชาติน่าฟังแล้วก็มีฟังก์ชันการใช้งานที่หลากหลายเนี่ยก็ลองพิจารณา ECM1 MK2 ของ EX Pro Convenience ดูนะครับ